แล้วไหนคือมูสอ๋อหนูทำมูสไม่ทันค่ะหนูก็เลยเสิร์ฟเป็นซอสค่ะแล้วมั่นใจกับเนื้อข้างในแค่ไหนคะไม่มั่นใจค่ะแต่หนูอธิษฐานและพยายามให้ได้เป็นมีเดียมแรร์ค่ะงั้นเราลองมาตัดดูข้างในนะโอ้ยสำหรับซี่โครงแกะของจิโน่นะคะความสุขเป็นแค่แรร์เท่านั้นค่ะมันดิบและครัสไม่เกาะเลยอันนี้เป็นซอสมันไม่ออกมาเป็นสไปซี่มูสกะทิค่ะสำหรับจานนี้ตกแต่งมาได้ใกล้เคียงต้นฉบับแต่ปัญหาของตัวนี้ก็คือคอเลเนอรี่แป้งไม่สุกค่ะจะให้ดูกันชัดเจนได้เลยกินเข้าไปเนี่ยกลิ่นแป้งดิบมันยังชัดเจนและข้อสุดท้าย Spicy Mousse กะทิมันไม่ได้เป็นมูสค่ะมันคือซอสเพราะนั่นเป็นการบริหารจัดการเวลาที่ไม่ลงตัวของจีโน่ค่ะขอแสดงความเสียใจกับจีโน่ค่ะจีโน่ครับค่ะคุณเป็นตัวอย่างของคนที่ไม่เคยหยุดฝันและเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่มีความฝันทุกวัยคุณพยายามที่จะสร้างสรรค์และดัดแปลงอาหารธรรมดาให้โดดเด่นอยู่เสมอคุณเป็นคนมีความสามารถเราดีใจที่ได้มีส่วนร่วมเล็กๆในการผลักดันความฝันของคุณอย่าทิ้งความฝันนะครับและคุณจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนขอให้โชคดีครับพูดได้หน่อยได้ไหมคะจีโน่ขอขอบคุณรายการ Master Chef นะคะแล้วก็คณะกรรมการที่ให้โอกาสจีโน่ได้มาอยู่ในรายการ Master Chef แล้วก็ Master Chef All Star มันคือความฝันของคนวัยกลางคนคนหนึ่งที่อยากทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำมันอาจจะเป็นความรักที่เราซ่อนอยู่เล็กๆแล้วเราก็มาเจอในรายการนี้ความฝันนี้ที่จะโน้ตได้จากรายการตรงนี้จาก Master Chef All Star มันจะเป็นแรงผลักดันให้จีโน่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในอนาคตแล้วก็จะพยายามทำอาหารแล้วก็มอบความสุขให้กับทุกคนต่อไปค่ะขอบคุณค่ะจุดสุดท้ายของการทำอาหารมันแค่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่มันจบลงอย่างสวยงามในแบบที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจและนี่คือสิ่งที่จีโน่รู้สึกว่าจีโน่มีความสุขและภูมิใจที่ได้มาอยู่ในรายการ Master Chef ค่ะ 8 screw.